อยู่กับเรานะตอนนี้นะครับผม BMW iXX Drive 40นะครับผมก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะขอเล่าเรื่องของตระกูล iX Series ให้ได้ฟังกันก่อนนะฮะว่า iX เป็นการควบรวมหรือว่าเป็นคอมบิเนชันระหว่าง X5 X6 X7 นะครับ3ตัวเอามารวมกันนะฮะกลายเป็น iX iX เนี่ยตัวมิติตัวถังหรือว่าไดเมนชันของเขาเนี่ยจะใหญ่พอๆกับทางฝั่งของ BMW X5 ครับรถ SUV ขนาดใหญ่นะครับผมแต่ว่าดีไซน์แอโรไดนามิกนะครับจะคล้ายคลึงกับทางฝั่ง X6 ที่มีความลู่ลมมากยิ่งกว่ามีเคิร์ฟมีอะไรให้เราได้เห็นนะครับและ X7 นั้นคือล้อครับเพราะว่าล้อของรุ่นนี้ครับขนาดใหญ่ถึง22นิ้วนั่นคือการยกX7 เข้ามานะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่จึงเป็นที่มาของคำว่า iX ของรุ่นนี้นั่นแหละครับผมสมรรถนะของคันนี้นะครับผมระบบขับเคลื่อนแบบ All-Wheel Drive ครับมี2มอเตอร์นะครับหน้าหลังเหมือนกับรุ่นพี่ X-Drive 50นั่นแหละแต่ว่ากำลังจะน้อยกว่านะครับแรงม้าของคันนี้อยู่ที่326แรงม้าครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่630นิวตันเมตรนะครับผมอัตราเร่ง0ถึง100คันนี้ทำได้ภายใน 6.1 วินาทีครับและความเร็วสูงสุดที่สามารถทำได้นะสำหรับคันนี้อยู่ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรื่องของระยะทางคันนี้ครับ1ชาร์จเนี่ยสามารถวิ่งได้สูงสุด425กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP ครับด้วยขนาดของแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่ 76.6 กิโลวัตต์อาวเป็นแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมนะแล้วก็อัตราการบริโภคพลังงานครับของคันนี้นะฮะจะอยู่ระหว่าง 19.3ไปจนถึง 22.5 กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรนะครับและพละกำลังการชาร์จนะครับรองรับการชาร์จ DC สูงสุดที่150กิโลวัตต์และ AC สูงสุดที่11กิโลวัตต์ครับและคันนี้นะครับผมมาพร้อมเทคโนโลยีโดดเด่นหลายๆอย่างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ได้ฟังกันก่อนนะครับด้วยตอนนั้นที่เขาเปิดตัวออกมาเนี่ยสิ่งที่เห็นอย่างแรกเลยคือระบบอินโฟเทนเมนต์แบบใหม่หน้าจอแบบใหม่ที่เป็นเคิร์ฟดิสเพลย์นะครับที่ถูกยัดมาไว้ในเครื่องนี้นะครับถัดมานะครับเป็นฝั่งของเลเซอร์ไลท์นะครับส่วนนี้จะเพิ่มความสว่างในการขับขี่และช่วยให้การขับขี่นั้นปลอดภัยมากยิ่งขึ้นการบริโภคพลังงานน้อยลงกว่า LED เวอร์ชั่นก่อนหน้าด้วยนะฮะต่อมานะครับฝั่งของหลังคาครับใช้หลังคาเป็นแบบกระจกนะครับผมหรือ Transparency Panoramic Glass นะฮะส่วนนี้แสงจะทะลุได้และมีระบบการกรองแสงให้ด้วยนะครับผมถือว่าโดดเด่นมากเลยนอกจากหลังคาแล้วนะครับผมต่ำลงมารุ่นนี้มาพร้อมระบบประตูแบบซอฟต์โค้ดด้วยนะครับช่วยให้เราปิดประตูได้ง่ายขึ้นมีไฟเวลคัมไลท์ให้อยู่บริเวณรอบรถนะครับถ้าทำงานร่วมกับดิจิตอลคีย์ตัวนี้ครับเวลาที่เราเดินเข้ามาเนี่ยไฟเวลคัมไลท์จะเปิดขึ้นมาและถ้าสมมติว่าเราเดินใกล้ๆเข้ามาอีกนะครับในระยะ 1.5 เมตรเนี่ยเขาก็จะอันล็อกให้เราอัตโนมัติแถมยังรองรับระบบดิจิตอลคีย์นะครับช่วยให้เราทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันบนมือถือของแอปพลิเคชัน My BMW เราสามารถใช้แอปพลิเคชันนั้นน่ะในการควบคุมรถของเราได้ด้วยนะครับและในฝั่งของกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนะครับผมยังมาพร้อมระบบทำความสะอาดได้ด้วยนะฮะเวลาที่เราขับไปในช่วงหน้าฝนเนี่ยโคลนอาจจะตีกลับเข้ามาครับเขาสามารถฉีดน้ำพ่นทำความสะอาดตัวกล้องได้เลยนะครับผมและสุดท้ายครับผมที่ผมคิดว่าโดดเด่นในคันนี้นะฮะนั่นก็คือเรื่องของระบบล้อหลังที่สามารถเลี้ยวได้ด้วยนะครับผมมีการหักมุมนิดนึงจึงทำให้รถคันใหญ่ๆขนาดนี้ครับเกือบ5เมตรเนี่ยสามารถเข้าโค้งได้ง่ายมากยิ่งขึ้นวงเลี้ยวแคบมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเราไปดูในฝั่งของ Exterior และก็ Interior ของคันนี้กันนะครับสำหรับมิติตัวรถของคันนี้นะครับผมความยาวอยู่ที่ 4,953 มม.ครับความกว้างอยู่ที่ 1,967 มิลลิเมตรและความสูงนะครับอยู่ที่ 1,696 มิลลิเมตรครับน้ำหนักของคันนี้จะอยู่ที่ 2,440 กิโลกรัมสำหรับรุ่น X-Drive 40นะครับตัวนี้เป็นกระจังหน้าแบบไตคู่นะครับเป็นกริลที่ตันๆนะเราไม่สามารถที่จะแบบจับอะไรได้มันไม่มี texture อะไรเลยแต่ว่าเป็นรูปของสามเหลี่ยมนะครับประกบกันและส่วนนี้เป็นวัสดุที่ค่อนข้างแข็งแรงครับผมป้องกันรอยขีดข่วนได้นะครับมีกล้องหน้าอยู่ตรงนี้ครับผมอยู่ใต้โลโก้ของ BMW นะครับโลโก้ของเขานะครับผมเพิ่มประโยชน์ขึ้นไปอีกเพราะว่าเป็นฝาเปิดสำหรับการเติมน้ำเข้าไปในระบบที่ปัดน้ำฝนนะครับผมเนี่ยเพิ่มอรรถประโยชน์เข้ามาเลยนะครับผมตัววัสดุค่อนข้างแข็งแรงเลยนะครับแล้วส่วนนี้ก็มีการบุบเข้าไปเพื่อเป็นเส้นเป็นสายเกี่ยวกับแอโรไดนามิกนะครับที่มีความโค้งมุนมากยิ่งขึ้นนะครับจึงทำให้
รถคันนี้นะฮะสามารถวิ่งได้ไปไกลขึ้นนั่นเองนะครับระบบไฟหน้านะครับผมเป็นแบบเลเซอร์ไลท์เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเลยนะครับเพิ่มความสว่างในการขับขี่นะครับแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในยามค่ำคืนด้วยตัวนี้ชัดมากๆเลยนะครับด้านล่างก็จะเป็นพวกอัลตราโซนิกเซนเซอร์ครับผมแล้วก็เรดาร์ที่ช่วยในระบบการขับขี่นะครับผมตรวจจับรถคันหน้าได้ด้วยนะครับตรงกระจังหน้าส่วนนี้ไม่สามารถที่จะมีลมผ่านได้นะครับผมแล้วก็สเกิร์ตข้างหน้าจะเป็น PC นะครับผมแบบผิวด้านนะฮะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันครับมาเริ่มต้นกันที่ล้อครับรุ่นนี้ใช้ล้อขนาดใหญ่เลยนะครับผมขนาด22นิ้วตัวยางนะครับหน้ายางอยู่ที่275/40R22ครับผมทั้ง4ล้อเลยนะเราสามารถที่จะสลับหน้าหลังซ้ายขวาได้เลยนะครับเป็นยางของ Pirelli ครับในรุ่น P0 นะฮะ ระบบช่วงล่างของคันนี้มาพร้อมระบบ Air Suspension นะครับสามารถปรับระดับความสูงได้ช่วงล่างนุ่มนวลเกาะถนนดีเยี่ยมเลยนะครับผมต่อมาครับในฝั่งของประตูครับตัวนี้เป็นประตูแบบเฟรมเรทนะครับเวลาที่เราเปิดออกมานี่ครับแบบนี้นะฮะกระจกตรงนี้จะเป็นกระจกแบบ1ชั้นนะครับผมแล้วก็มีซีล3ชั้นเลยนะครับเวลาที่เราปิดเข้าไปนะฮะนี่นะครับตัวนี้จะมาพร้อมระบบซอฟต์โค้ดนะครับผมถ้าเราปิดไม่สนิทนะเนี่ยปิดเบาๆแบบนี้เขาก็จะดูดเข้าไปด้วยนะครับผมตัวมือจับครับเป็นแบบราบเรียบติดกับตัวรถนะครับผมและมาพร้อมระบบ e-latch ที่เราสามารถสอดมือเข้าไปอย่างนี้แล้วก็กดแล้วประตูจะเด้งออกมาอ่ะมาดูในฝั่งของโซนด้านหลังกันบ้างครับผมอยากให้ดูส่วนนี้ครับนี่ที่ผมเคาะอยู่นะครับดีไซน์ของตัวถังโครงรถนะฮะของเขาเนี่ยเป็นลายคาร์บอนไฟเบอร์ตัวนี้เป็นวัสดุที่แข็งแรงทนทานเลยนะครับผมและส่วนนี้นะครับก็จะเป็นของกระจกที่สามารถมองทะลุได้นะครับและจะมีโลโก้ iX ที่อยู่ด้านท้ายนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านหลังของคันนี้กันครับต่อไปมาดูในโซนของด้านหลังกันนะครับผมอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับแอโรไดนามิกของคันนี้ได้มาจาก X6 ทำให้เรื่องของเวลาที่เราขับไปเนี่ยการไหลผ่านของอากาศทำได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเราไล่จากด้านบนลงมานะส่วนนี้จะเป็นไฟเบรกนะครับและอยากให้ดูไฟท้ายส่วนนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นเส้นยาวๆแบบนี้เลยถ้าผมกดและเปิดให้ดูนะนี่เราจะเห็นไฟนะครับวิ่งอย่างนี้นะครับสีสันสวยงามเลยนะครับถึงแม้ว่าเราไม่กดเปิดก็ตามตอนที่เราเดินเข้ามาใกล้รถเขาจะมีไฟเวลคัมไลท์ซึ่งตัวนี้แหละก็จะติดขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับผมมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังให้ด้วยนะครับผมเวลาหน้าฝนนะครับผมกระจกเลอะๆทำความสะอาดได้ไหมทำได้เช่นเดียวกันนะครับต่ำลงมาครับเป็นฝั่งของโลโก้ BMW ตัวนี้จะซ่อนกล้องไว้ด้วยครับนี่ตัวนี้เป็นกล้องสำหรับดูด้านหลังทำให้คันนี้มีกล้องรอบคันเลยข้างหน้าข้างหลังด้านข้างนะครับที่อยู่ตรงหูกระจกก็มีเช่นเดียวกันนะครับผมและอีกส่วนนึงนะครับที่ให้ดูคือโลโก้ของรุ่นนะครับนั่นคือ iX และด้านขวามือนะครับเป็นรุ่นย่อยคือ X Drive 40นั่นเองนะครับข้างล่างลงมานะครับผมใต้ทะเบียนนั้นจะเป็นทางฝั่งของ Ultrasonic Sensor นะครับจะอยู่บริเวณส่วนนี้นะครับผมแล้วก็กระจังท้ายนะครับผมเป็นแบบ PC แบบด้านนะครับจะช่วยในเรื่องการป้องกันรอยขีดข่วนได้ดีมากยิ่งขึ้นตัวนี้จะมีไฟด้านท้ายอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวต่อไปมาดูฝาท้ายกันก่อนนะฮะฝาท้ายรุ่นนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าเปิดปิดได้หลายรูปแบบนะครับทั้งผ่านกุญแจรีโมทตรงนี้หรือกดที่ใต้โลโก้ส่วนนี้นะครับและก็ยังรองรับระบบคลิกเซ็นเซอร์ด้วยนะครับนี่ครับความจุของพื้นที่เก็บสัมภาระถ้าเรายังไม่พับเบาะนะจะอยู่ที่500ลิตรนะครับผมมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะฮะก่อนที่จะเข้าไปผมให้ดูไฟท้ายตรงนี้ก่อนนะฮะสมมุติว่าถ้าเราจอดอยู่และรถมีอุบัติเหตุแล้วเราอยากเปิดไฟเนี่ยตรงนี้แสดงออกมาให้ด้วยนะครับผมถือว่าเป็นการคิดอีกที่แยบยลอีก1ขั้นเลยนะครับซีลตรงนี้ดีเลยนะฮะเข้ามาภายในสิ่งที่เราเห็นอย่างแรกส่วนนี้ครับคือคาร์โก้โคเวอร์หรือว่าพื้นที่ปิดสัมภาระนะครับเป็นแผ่นไม้นะครับแบบนี้นะครับบุเอาไว้นะครับน้ำหนักเบาสามารถถอดออกมาแล้วมีร่องสำหรับการเก็บนะคาร์โก้โคเวอร์ไม่ได้มีแค่ส่วนเดียวเขามี2 ส่วนคือที่อยู่ด้านหลังตรงนี้ด้วยของกระจกนะอันนี้สามารถถอดออกมาได้เช่นเดียวกันนะครับต่ำลงมาครับนี่คือพื้นที่เก็บสัมภาระนะฮะมีสายรัดให้มีที่เกี่ยวหลายจุดเลยนะครับทั้ง4จุดมีตะขอนะครับมีพอร์ตไฟ DC ตรงนี้ครับ12โวลต์แล้วก็ตรงด้านขวานะฮะจะมีสวิตช์สำหรับการพับเบาะนะครับแยกซ้ายขวาได้เลยนะครับกดปุ๊บเบาะถูกพับลงไปกดอีกครั้งนึงเบาะก็ถูกพับลงไปครับเวลาที่เบาะพับลงไปแล้วเนี่ยพื้นที่เก็บสัมภาระครับจะเพิ่มขึ้นเป็น1750ลิตรค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับ
ส่วนพื้นผิวต่างๆนะครับเขาจะบูด้วยวัสดุที่เป็นผ้านะครับผมซึ่งส่วนนี้นะครับเราสามารถเปิดขึ้นมาได้เช่นเดียวกันครับเป็นช่องที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะเวลาที่แกะออกมาเนี่ยมันสามารถเก็บทั้งสายชาร์จเก็บอะไรได้เยอะแยะมากมายเลยในพื้นที่ตรงส่วนนี้นะครับผมส่วนเรื่องของฝาท้ายถ้าเราจะปิดนะครับเราก็สามารถปิดได้อย่างนี้เลยครับนี่ส่วนพอร์ตของการชาร์จนะครับจะอยู่ด้านหลังขวาของรถคันนี้นะครับผมเวลาที่เราเข้าไปชาร์จก็ถอยหลังเข้าไปจะได้สะดวกสบายในการชาร์จครับมาดูภายในของ BMW iX กันบ้างนะครับผมรุ่นที่เป็น xDrive 40และ xDrive 50นั้นดีไซน์ภายในทุกอย่างเหมือนกันนะครับผมเริ่มแรกนะถ้าผมเข้ามาปุ๊บผมรู้สึกว่าสิ่งที่โดดเด่นเลยนะก็คือหน้าจอตัวนี้ครับผมตรงนี้เขาจะเรียกว่า BMW Curved Display เป็นหน้าจอโค้งครับจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนนะส่วนตรงกลางตรงนี้นะครับผมเป็นฝั่งของ infotainment ขนาดจะอยู่ที่ 14.9 นิ้วครับและฝั่งด้านหลังของพวงมาลัยนะฮะขนาดจะอยู่ที่ 12.3 นิ้วต้องบอกเลยว่าหน้าจอ curve display ตัวนี้เป็นการนำหน้าจอที่เป็นแบบโค้งๆอ่ะมาอยู่ใน BMW series แรกเลยนะครับผมสำหรับตระกูล iX series นะฮะจุดนี้เนี่ยมันเพิ่มอะไรหลายๆอย่างเข้ามามันเป็นเหมือนการก้าวมาสู่อีกหนึ่งยุคของ BMW นะครับผมในการทำระบบ infotainment ต่างๆหน้าจอตรงนี้จะถูกลอยออกมาครับเป็นแบบ floating screen นะความโค้งตรงนี้ถามว่ามันดียังไงมันดีในกรณีอย่างนี้ฮะถ้าเราเอื้อมมือมาตรงเนี้ยเราสามารถที่จะแตะสั่งการอะไรได้นะครับถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้โค้งมาใช่ไหมตัวเนี้ยมันจะถูกแบนไปด้านหลังเราอาจจะต้องเอื้อมมือไปอย่างนี้ยกตัวขึ้นมาอาจจะเสียจังหวะในการขับขี่นะครับส่วนบริเวณส่วนกลางนะฮะอย่างที่บอกไปเป็นฝั่งของ infotainment ดูข้อมูลต่างๆแอปพลิเคชันต่างๆนะครับผมหน้าจอตรงนี้มันจะมีความแตกต่างเพราะว่าเขาใช้ระบบ OS เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับผมเป็นเวอร์ชัน8ของทาง BMW นะฮะถ้าเราลิงก์กับมือถือนะครับอย่างฝั่งของ iPhone กับ Android เนี่ยถ้า iPhone เราเชื่อมต่อเข้าไปก็จะกลายเป็นระบบCarPlay นะครับผมที่สามารถใช้งานได้หรือ Android Auto มาเชื่อมก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับมันไม่หน่วงเลยนะเวลาที่ผมลองใช้งานเราเปิดเมนูต่างๆแล้วหมุนแอปการตอบสนองเป็นไปได้อย่างรวดเร็วส่วนฝั่งของด้านหลังพวงมาลัยตรงจอตรงเนี้ยเขาจะแสดงข้อมูลได้ค่อนข้างเยอะนะเขาจะแสดงคอนเทนต์ต่างๆที่เราจะเลือกนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินพลังงานระยะห่างกับรถคันหน้านะฮะเราสามารถเลือกได้นะฮะปรับแต่งได้ที่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันตรงนี้นะครับปรับเลเยอร์ได้ตามต้องการว่าจะให้แสดงรูปแบบไหนนะครับผมตั้งค่า Head Up Display ได้ด้วยนะฮะอันนี้คือจุดเด่นเลยละกันถ้าเราเข้ามาในครั้งแรกของอินทีเรียนะต่ำลงมาใต้จอเนี่ยจะเป็นระบบปรับอากาศดูมินิมอลมากยิ่งขึ้นปุ่มน้อยลงแต่ยังสามารถปรับได้แบบฟิสิกอลนะครับฝั่งตรงนี้ก็ปรับได้นะให้แอร์ไปด้านซ้ายด้านขวาลงหรือขึ้นนะครับมีปุ่มไฟฉุกเฉินอยู่ตรงกลางนะครับยังสามารถกดได้อยู่แล้วต่ำลงมานะฮะสิ่งที่อยู่ตรงกลางหรือว่าคอนโซลกลางเนี่ยจะมีความแตกต่างกับ BMW รุ่นอื่นๆนี่ส่วนนี้เขาหายไปละเป็นที่โล่งที่เราสามารถวางสิ่งของได้เราอยากจะวางอะไรที่ไม่อยากเอื้อมไปไว้ข้างหลังเราสามารถวางไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับผมเพิ่มพื้นที่ขึ้นมานะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจึงโยงมาตรงกลางนี่ครับนั่นคือฝั่งของคอนโซลที่เขาดีไซน์ใหม่ดีไซน์จะเป็นคอนโซลแบบ2ชั้นลอยได้แบบนี้นะครับผมชั้นบนยังคงเรื่องของระบบควบคุมของ iDrive ต่างๆเอาไว้นะครับปุ่มตรงกลางเป็น iDrive Controller ตัวนี้ดีไซน์แบบคริสตัลเพิ่มความแวววาวสวยงามนะครับผมให้ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นฝั่งของบริเวณตรงนี้ครับเป็นผิวไม้นะและมีการแปะตัวอักษรเข้าไว้นะครับและสามารถมีไฟได้นะครับทำให้เราสามารถกดได้นะผลนั้นก็จะเป็นการเพิ่มลดเสียงครับ Next เพลงไปกด Navigation กด Back กดปุ่มโทรนะฮะกด Media หรือว่ากดไปที่เมนู Home นะฮะพร้อมทั้งมีปุ่มกดเพิ่มความสูงของช็อคอัพด้วยช็อคอัพตัวนี้มาพร้อมระบบถุงลมนะฮะหรือว่าแอร์ซัสเพนชั่นเดี๋ยวเราไปว่ากันในเรื่องของช่วงล่างปรับตรงนี้ได้เลยนะครับกดดูกล้องก็ได้ส่วนเรื่องของคันเกียร์ก็เปลี่ยนไปนะครับเป็นแพลตฟอร์มใหม่นะครับปุ่มสตาร์ทสต็อปอยู่ส่วนนี้ครับปุ่มออโต้โฮปุ่ม P เขายังคงปุ่มต่างๆที่ยังคงใช้งานบ่อยๆไว้อยู่นะครับผมด้านล่างจะเป็นฝั่งของที่ชาร์จมือถือแบบไร้สายนะครับ QI Standard วางไว้ได้เลยแบบนี้นะครับแล้วส่วนด้านล่างเป็นช่องใส่แก้วตรงนี้ผมชอบนะเป็นแก้วที่มันอยู่ในตำแหน่งที่พอเหมาะพอดีอ่ะเพราะว่าบางคันอาจจะใช้ตำแหน่งบางแก้วอยู่ตรงนี้เราต้องเอื้อมตัวไปแต่ว่าตรงนี้จะอยู่ในส่วนของตัวนี้เลยนะครับผมแล้วมันจะมีอีกช่องนึงที่เขาดีไซน์ไว้ตรงนี้เ
ด้านล่างทะลุลงไปด้วยเราสามารถนำตัวนี้ครับสมาร์ทโฟนของเราใส่ไว้อย่างนี้ได้นี่ฮะตัวนี้ iPhone 14 Pro Max นะครับเสียบไว้อย่างนี้ได้พอดีเลยนะครับเผื่อว่าเราจะชาร์จนะฮะเสียบสายชาร์จที่เป็นสาย USB-C เนี่ยโผล่ขึ้นมาตรงนี้เลยก็ได้แล้วเราก็วางไว้อย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพิ่มความสะดวกกลับมาที่พวงมาลัยตรงนี้ก็มีความแตกต่างนะเพราะว่าเป็นพวงมาลัยแบบหกเหลี่ยมเนี่ยเดิมทีเราจะเห็นพวงมาลัยกลมๆแล้วก็ตัดเนี่ยแล้วก็ตรงนี้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับควบคุมพวกระบบคอนโทรลต่างๆระบบช่วยขับขี่นะฮะเป็นออโต้สเตียริงให้ได้ด้วยควบคุมตามคันหน้านะฮะเพิ่มลดเสียงอะไรก็ทำได้นะตรงจุดนี้นะครับผมส่วนต่อมาระบบภายในที่น่าสนใจนั่นก็คือเรื่องของเบาะครับที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเบาะที่เราเห็นเป็นดีไซน์แบบใหม่ผมเห็นแล้วนึกถึงแบบอนาคตอาจจะเป็นเบาะของนักบินอวกาศที่เราเคยเห็นบ้างนะครับที่มีรูปทรงนี้แล้วก็จะเป็นหัวสูงๆขึ้นมาและไม่สามารถปรับขึ้นลงได้นะครับจะแตกต่างจากรุ่นก่อนๆเพราะรุ่นก่อนๆ อาจจะมีที่พิงศีรษะแล้วก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับสีเบาะเป็นสีเทาดำหรือว่าสีถ่านหินนะครับผมฝั่งของเบาะนะครับเป็นเบาะแบบมัลติฟังก์ชันนะเดี๋ยวผมสรุปให้ได้ฟังว่าเบาะด้านหน้าเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะต้องบอกก่อนว่าเบาะด้านหน้าทั้งสองฝั่งเนี่ยมาพร้อมระบบเบาะอุ่นและเบาะเย็นนะครับฝั่งของคนขับเนี่ยความพิเศษเพิ่มเติมคือมาพร้อมระบบนวดได้ด้วยนะครับเวลาเราขับไปเราเหนื่อยเนี่ยเบาะสั่งนวดให้ได้นะนะฮะแต่ว่าด้านคนนั่งด้านซ้ายจะไม่มีจะมีเฉพาะคนขับเท่านั้นสำหรับรุ่น X-Drive 40ตัวนี้นะครับผมอันดับต่อมาคือตัวเบาะพวกนี้เป็นเบาะไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะฮะสามารถปรับได้นะครับผมไปข้างหน้าไปข้างหลังนะครับผมสามารถปรับได้หลายระดับนะฮะก็เป็นปุ่มที่อยู่ส่วนนี้ครับดีไซน์ให้เป็นรูปแบบของคล้ายคริสตัลนะครับเป็นคริสตัลที่อยู่ตรงนี้นะครับปรับได้และมีเมมโมรี่ซีสามารถจดจำที่นั่งได้นะครับสูงสุด2ที่ทั้งฝั่งคนขับและคนนั่งและนอกจากนี้ทางฝั่งของหน้าจอตรงนี้เราสามารถควบคุมได้ด้วยนะทิวดาวได้นะครับตรงที่รองน่องตรงนี้จะปรับให้เลื่อนมาข้างหน้าได้หรือว่าไปข้างหลังก็ได้นะครับอันนี้คือเรื่องของเบาะสำหรับความรู้สึกที่ผมเข้ามานั่งเป็นอย่างไรต้องบอกก่อนว่า iX ดีไซน์ออกมาคันค่อนข้างใหญ่นะครับผมตรงนี้ด้านหลังของผมนะข้างๆเนี่ยไม่รู้สึกว่าถึงตรงที่เบาะเขาโอบนะครับแต่ว่าเบาะเขาก็ยังมีทรงโอบออกมาอยู่นะมันทำให้รู้สึกว่าไม่ได้ดูแคบจนเกินไปนะครับผมรู้สึกออกแนวใหญ่ๆเลยด้วยซ้ำแหละในตอนที่เขาโค้งนะครับมันก็โอบรับด้านข้างของเราเอาไว้อยู่นะครับผมแล้วก็ความนุ่มนะฮะนั่งสบายดีครับผมแล้วก็ปรับรับสรีระอะไรได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมในเรื่องของเบาะขยับขึ้นมาโซนด้านบนกันบ้างครับสิ่งที่โดดเด่นคือฝั่งของพาโนรามาสกายเลาจ์นะฮะหรือว่าแผ่นกระจกที่อยู่ด้านบนเป็นหลังคากระจกนั่นแหละนะฮะตัวนี้บอกเลยว่าไม่มีม่านบังแดดมาให้แต่สิ่งที่เขาให้มาคือระบบการเปิดกระจกแบบฝ้านะฮะนี่ถ้าเรากดตรงนี้ฮะมันจะมีความทึบขึ้นมานะครับกรองแสงพวกกันแสงต่างๆและบล็อกความร้อนภายในการบุนะฮะผมว่าวัสดุค่อนข้างดีเลยนะไปแนวดีเลยตรงนี้เป็นซอฟท์ทัชตรงนี้ก็เป็นพลาสติกนะครับดีไซน์ลายให้เป็นเหมือนผ้าตรงนี้นะครับข้างๆนี่เป็นหนังเทียมแบบซอฟท์ทัชนี่นะครับด้านหน้าเหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านหลังของพวงมาลัยตรงนี้นะครับแต่ว่าตรงกลางตรงนี้จะดีไซน์คล้ายๆรังผึ้งจะมีช่องแอร์ให้ออกมาจากตรงนี้ด้วยนะนอกจากตรงบริเวณนี้แอร์จะออกตรงนี้ด้วยและด้านบนก็จะเป็นรูที่มีลำโพงอยู่นะครับระบบเสียงจาก Harman Kardon นะครับด้านข้างๆนะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นบุซอฟทัชเหมือนกันนะครับผมที่เก็บสัมภาระก็จะซ่อนเอาไว้นี้นะครับผมนี่เป็นดีไซน์โดยรวมนะเท่าที่นั่งมารู้สึกกว้างขวางสำหรับคนข้างหน้านะฮะตรงกลางตรงนี้ไม่มีนะค่อนข้างชื่นชอบเลยสำหรับ BMW iX นะฮะเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันครับว่าเป็นยังไงครับเข้ามาข้างหลังกันบ้างครับผมต้องบอกเลยว่ามันกว้างมากๆนะครับนี่นะฮะอย่างที่บอกครับไซซิ่งมันเท่ากับ X5 ของ BMW มันก็เลยทำให้เนี่ยพื้นที่เล็กรูมครับเหลือเยอะมากเนี่ยผมต่อกำปั้นได้3กำปั้นเลยนะฮะเนี่ยหรือเอา iPhone 14 Pro Max เนี่ยยาวได้กับ2เครื่องเลยนะฮะที่อยู่ตรงนี้นะฮะนี่สบายนะครับนอนสบายอย่างนี้เลยนะฮะอ่ะว่าตรงส่วนนี้ก่อนเพราะว่าเดินเข้ามาเสร็จปุ๊บผมรู้สึกว่าส่วนที่มันหายไปเมื่อเปรียบเทียบกับ iX3 นะครับผมเพราะเป็นแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้า 100% ส่วนนี้ก็เลยหายไปครับทำให้เรียบครับนี่เรียบหมดเลยนะครับทั้ง2ฝั่งด้านหน้าทั้งฝั่งคนขับและคนนั่งเขาจะมีรู USB-C อยู่ตรงนี้2พอร์ตนะฮะให้
นะฮะช่องนี้จะเป็นช่องเนี่ยสำหรับการเสียบอุปกรณ์เสริมเพื่อที่จะเอามาวางพวกแล็ปท็อปหรืออะไรต่างๆนะครับเป็นช่องอุปกรณ์เสริมเลื่อนลงมาแบบนี้นะฮะเหนือพอร์ต USB-C ขึ้นไปเป็นช่องที่สามารถมองเห็นข้างหน้าได้นะผมยังนึกอยู่เขาดีไซน์เพื่ออะไรหรือว่าจะเอาไว้สกิดคนขับนะเพื่อหลับเนี่ยนะฮะประมาณนี้นะฮะตรงนี้ดีไซน์เป็นแบบนี้ฮะที่เอาให้ดูนะครับแล้วก็จะมีช่องสำหรับการเก็บอุปกรณ์เนาะผมเอา iPhone 14ยัดเข้าไปก็อยู่ได้ประมาณนี้ครับผมก็แนบชิดสนิทนะครับผมเป็นพลาสติกอยู่ตรงนี้นะครับแต่เป็นพลาสติกแบบไม่ได้แข็งจ๋าก็มีรู้สึกนุ่มๆหน่อยนะครับผมเนี่ยเสากลางตรงนี้นะครับมีช่องปรับอากาศนะฮะสูงขึ้นมาเป็นที่แขวนตะขอแขวนนะฮะมีพอร์ตนึงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตะขอแขวนอันที่2 อยู่ตรงนี้เช่นเดียวกันครับสามารถหมุนปรับส่วนนี้ได้นะครับผมอ่ะอันนี้คืออยู่บริเวณรอบๆเนาะแล้วก็ประตูเป็นแบบ e-latch เหมือนข้างหน้านะครับผมเนี่ยกดตรงนี้ออกไปได้นะฮะมาดูคอนโซลกลางกันหน่อยครับฝั่งนี้จะมีช่องปรับอากาศนะครับผมอยู่2ช่องนะครับเปิดปิดได้อย่างอิสระนะครับทั้งเพิ่มพัดลมอะไรทำได้ตรงนี้เลยควบคุมอุณหภูมิทำได้นะครับและจะมีช่องอากาศอยู่ข้างล่างตรงนี้ด้วยที่ใต้เบาะคนขับและคนนั่งนะครับมาฝั่งของระบบเบาะตรงนี้ที่เรานั่งเป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะครับมีเจาะรูนะแต่ไม่มีระบบปรับความเย็นหรือว่าความร้อนถามว่าตรงเนี้ยมันชันไหมไม่ได้ชันมากไม่สามารถปรับได้นะคือมันชันก็ชันอยู่เท่านี้เลยไม่สามารถที่จะทำให้มันต่ำลงมากกว่านี้ได้หรือว่าชันขึ้นมากกว่านี้นะฮะนะเบาะตรงเนี้ยสามารถปรับได้นะครับพับแบบ60 40นะครับเผื่อที่จะขนของหรือเพิ่มสัมภาระนะครับเบาะตรงกลางผมพามาดูครับตรงนี้เนี่ยที่นี้เราสามารถเลื่อนลงมาอย่างนี้ได้นะครับเป็นที่วางแขนนะครับแล้วตรงนี้เป็นที่เรียบๆนะเขาจะซ่อนฝั่งของที่วางแก้วให้ครับนี่เห็นไหมอีก2แก้วที่จะใส่อยู่ตรงนี้นะผู้โดยสารตอนหลังสามารถใส่แก้วตรงนี้ได้นะครับเก็บไปเข้าไปที่สำคัญครับมันจะมี1จุดครับคือจุดนี้เราจะเห็นเชือกนะฮะที่จะสามารถดึงแบบนี้แล้วก็พับลงแบบนี้ได้เห็นไหมพับลงแบบนี้มีประโยชน์ยังไงเราสามารถเอื้อมไปหยิบสัมภาระที่เราเก็บไว้ด้านหลังนะครับผมเอามาได้นะอันนี้เป็นอีก1กิมมิคที่ผมว่าเอ้ยดีนะผมชอบอันนี้ผมชอบที่เขาดีไซน์มาแบบนี้นะครับเพราะหลายๆคันนั้นไม่มีนะครับก็สามารถพับได้อย่างนี้เลยแล้วก็ส่วนบนของคนนั่งตรงกลางเนี่ยกดนะฮะพนักพิงเนี่ยสามารถกดแล้วก็ปรับให้ลงอย่างนี้ได้นะเผื่อว่าไม่มีผู้โดยสารจะได้ไม่บดบังทัศนียภาพเวลาที่เราขับขี่นะครับและที่ดีไปมากกว่านั้นนะครับผมสำหรับที่นั่งตอนข้างหลังถ้าหากว่าเราอยากจะพับใช่ไหมเดิมทีเราพับที่อยู่ด้านหลังอ่ะที่ผมแสดงให้ได้ดูละที่อยู่ปุ่มด้านขวาใช่ปะแต่ถ้าสมมติว่าเราออกไปนอกตัวรถอย่างเงี้ยแล้วเราอยากจะพับสมมติผมอยากจะพับเบาะเนี้ยมันจะมีปุ่มให้เราดึงอยู่ตรงนี้ครับเนี้ยแล้วมันก็จะพับมาอย่างนี้ได้เห็นไหมเราไม่ต้องทำอยู่ข้างหลังนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มความสะดวกค่อนข้างเยอะเลยนะตัวเบาะไม่สามารถที่จะปรับเอนได้นะครับผมด้านหลังเนี้ยแล้วก็ข้างๆตรงนี้น่ะที่ศอกผมอ่ะนี่ส่วนเนี้ยหลายๆคันก็จะเห็นยื่นออกมาแล้วก็จะมีฝั่งของวัสดุที่เป็นตัวโครงรถแต่ตัวเนี้ยจะบุด้วยหนังเลยนะนี่เห็นไหมนุ่มนุ่มแล้วทำให้เวลาที่เรานอนเอียงเข้าไปอย่างเงี้ยตัวเบาะข้างหลังมันจะรับตัวเราค่อนข้างดีเลยนะครับแต่อาจจะเหลือเพียงเฉพาะส่วนนี้เฉยที่มันยังแข็งๆหน่อยซึ่งมันก็เป็นปกติอยู่แล้วนะครับถือว่านั่งสบายครับไม่ได้รู้สึกว่าแข็งนะฮะข้างหลังโล่งโปร่งสบายนะฮะตัวเบาะที่ผมอยากจะแนะนำให้ชมอีกคือมาพร้อมระบบ ISOFIX นะครับที่เขาจะซ่อนอยู่ส่วนนี้เราดึงสายนี้ขึ้นมาครับเราจะเห็นช่อง ISOFIX นะครับซึ่งมีทั้ง2ฝั่งเลยนะทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับผมเก็บงานดีมากๆเลยสำหรับตัวเบาะนะครับผมแล้วก็จะมีไฟที่อยู่โซนนี้นะครับผมกระจกอย่างที่บอกไปครับเป็นพาโนรามาสกายเราที่เราสามารถเปิดซันเฉียดได้นะฮะที่เป็นสีเทาป๊อกแดดไปนะครับผมนี่เป็นโดยรวมโอเวอร์ออลของที่นั่งโซนหลังของ BMW iX นะครับก่อนเข้าสู่ช่วงแชร์ประสบการณ์การขับขี่นะครับผมต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานที่นะครับที่อนุเคราะห์ให้เราได้มาถ่ายทำกันในวันนี้นะครับผมกับบางกอกบูลวาร์ดซิกเนเจอร์พระราม5นะครับผมซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการรู้โครงการใหม่นะฮะจากทางฝั่งของ SC Asset ในโครงการนี้มีเพียง15หลังเท่านั้นนะครับผมและพื้นที่แต่ละหลังมีขนาดใหญ่มากกว่า100ตารางวาขึ้นไปทุกแปลงเลยนะครับจุดที่เด่นๆของโครงการนี้คือนอก
องจากบ้านสไตล์นอร์ดิกนะฮะสวยงามโมเดิร์นทันสมัยนะครับและระบบภายในนะฮะตัวบ้านนี้มาพร้อมระบบโฮมออโตเมชันไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับการเปิดปิดประตูหน้าต่างการเปิดไฟสั่งการด้วยสมาร์ทโฟนได้นะครับบ้านนี้รองรับระบบบ้านหายใจด้วยนะครับในการเติมอากาศเข้ามาภายในถือว่าทำได้ดีเลยนะครับผมแล้วก็ระบบไฟนะครับผมเดินสายไฟฟ้าลงดินทั้งโครงการครับเราจะไม่เห็นสายไฟให้เกะกะตาอีกต่อไปและเอาใจคนรัก EV ครับบ้านหลังนี้นะครับผมมีจุดที่เราสามารถติดตั้งเครื่องชาร์จ EV ได้นะครับถึง2จุดเลยทีเดียวนะครับผมโครงการนี้ครับตั้งอยู่บนทำเลวงเวียนพระราม5ครับใกล้กับทางด่วนศรีรัตน์ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 30-69 ล้านบาทนะครับถ้าใครอยากจะเยี่ยมชมโครงการนี้นะครับผมเดี๋ยวผมแนบข้อมูลเอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้ครับมาในช่วงประสบการณ์การขับขี่นะครับผมไม่ได้มาคนเดียวอีกแล้วในรอบนี้นะฮะน้องนันมาอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีจากเจอกันใน EQS ได้ครับมาอีกรอบในครับ iX นั่นตัวนี้ xDrive 40ใช่ครับ okay. ก็หน้าตาเหมือนกันกับตัวรุ่นพี่เพราะรุ่นพี่มันก็แบบลิมิเต็ดนะ xDrive 50ใช่แต่ตัวนี้คือขายแบบเต็มสตรีมเลยคือคุณมีตังคุณก็ออฟเฟอร์เข้ามาเขามีรถให้ระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะขับไปคุยไปได้ครับแต่ว่าเราจะตั้งจุดหมายปลายทางไปที่ Electra ของ Impact ใช่ครับคือแผนที่ของตัวเนี้ยมันพอได้ใช้แล้วเป็นไงรู้สึกไงคือตัวเนี้ยเขาเคลมไว้ว่าเขาใส่ตัวซิมที่เป็น LTE หรือ 5G ไว้แต่คีย์เวิร์ดในการเซิร์ชอ่ะมันต้องแบบเหมือนเป๊ะๆหรือว่าอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดของเขาอันนี้ก็อาจจะยากนิดนึงใช่ครับเพราะว่าเราอาจจะไปติดกับการใช้ Google Map มากกว่าแต่อันนี้พี่มีวิธีนะนี่เราเปิด Google Map ในมือถือเรามีแอปพลิเคชัน My BMW อยู่แล้วนะแล้วเราก็แชร์เลยนี่แชร์มาแล้วก็ส่งไปยัง My BMW ของเรานะนี่เดี๋ยวมันจะมีแจ้งเตือนใช่ไหมนี่วิธีการให้ทำอย่างนี้นะครับมันก็จะมานี่รับจุดหมายแล้วเราก็ไปเลยนี่ก็จะเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังว่าตัวนี้มันดียังไงเดี๋ยวเราเริ่มต้นเดินทางกันดีกว่าเนี่ยที่เมื่อกี้ที่พี่ส่งแมปไปให้ในจอครับมันจะดีตรงที่เราสามารถใช้ระบบนำทางของ BMW ได้ที่มาพร้อมระบบ Augmented View ให้เนาะเวลาที่เราจะต้องเลี้ยวไปทางไหนอ่ะมันจะชี้ลูกศรให้เลยแต่นี่มันดีนะมันมีตัวที่เป็นแบบลูกศรบอกเลยว่าคุณต้องเลี้ยวตรงไหนใช่ใช่เดี๋ยวต่อไปเรื่องระบบการขับขี่หรือว่าประสบการณ์การขับขี่เนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องแรกก่อนด้วยความที่รถยนต์คันนี้มันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนาะเทคโนโลยีล่าสุดของ BMW เราขอพูดถึงเรื่องของระบบช่วยขับก่อนคือ driving assist เนาะใช่ครับเปิดใช้งานตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันได้ลองแล้วใช่ไหมลองจนแบบโหดด้วยชอบไม่ชอบอะไรเล่าให้ฟังกันหน่อยสำหรับตรงนี้นะฮะได้ครับโดยปกติแล้วเนี่ยรถยนต์หลายๆค่ายมักจะเหมือนคล้ายๆกระชั้นชิดเกินไปหรือแม้กระทั่งการแปรผันเนี่ยมันดูไม่เหมือนกับคนขับแต่อย่างของ BMW เนี่ยรุ่นแรกๆที่เราได้ลองก็คือ iX3 iX3 มันมีการแปรผันที่สมูทมากเหมือนกับที่เราเลี้ยงคันเร่งเลี้ยงเบรกเลยแต่พอมาคันนี้ก็มันดูดีแล้วมันแบบเนี่ยมีเส้นไกด์ไลน์บอกแต่พอมันเป็น BMW ยุคใหม่ๆเขาจะใช้ทั้งเรดาร์อัลตราโซนิกแล้วก็กล้อง2ตัวพอถึงแม้ว่ามันไม่มีเส้นก็ตามมันก็ยังสามารถดีเทคกับคันข้างหน้าได้จับรถข้างหน้าใช่ไหมถูกต้องแล้วก็คือมันมียิ่งไปกว่านั้นแต่ไม่สามารถใช้ในประเทศไทยได้ก็คือจะมีตัวระบบช่วยเปลี่ยนเลนโดยอัตโนมัติเขาอาจจะห่วงเรื่องความปลอดภัยในไทยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเส้นที่มันยังแบบงงอยู่รวมทั้งแบบบางทีโมโซโมไซอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจได้ใช่ครับผม อันนี้ที่เราใช้อยู่นะเป็น Adaptive Cruise Control ด้วยแล้วก็เป็น Auto Steering พี่รู้สึกว่าเอ้ยทำดีนะทำดีเนี่ยเราสามารถปล่อยมือในลักษณะนี้ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราปล่อยแล้วจะต้องไปนอนอะไรเงี้ยไม่ใช่เกินไปอ่ะนะจำพี่แจ้งเตือนอยู่แจ้งเตือนใช่ใช่อย่างนึงแต่ถือว่าเป็นอีกระบบที่เชื่อถือได้เนี่ยเวลาเราขับรถไกลๆอะไรเงี้ยตามรถคันข้างหน้าแล้วเขาจะดูคันข้างหน้าไปให้แต่ก็ถือว่าดีคือเขาพยายามใช้ AI คำนวณครับตรงที่ว่ามันจะมีตรงหน้าจอครับมันจะมีตัวอินฟราเรดคอยดีเทคหน้าเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเกิดไปมองที่อื่นหรือเขาสแกน
ทางด้านหน้ารถของเราเนี่ยว่ามันเริ่มมีขูดขาดหรือเริ่มมีอะไรที่มันแปลกปลอมเข้ามาเนี่ยเขาจะทำให้ขึ้นพวงมาลัยสีเหลืองให้เราเนี่ยคอยจับอะไรพวกเนี้ยครับเพื่อความปลอดภัยครับผมอันนี้ถือว่าเนียนนะเห็นไหมเนี่ยเนียนโค้งเอ่ยอะไรเอ่ยเขาสมูทมากเลยนะสมูทนี่เนี่ยเขาใช่ใช่ครับพาดูก่อนเพราะว่าเรื่องแบบนี้อย่างที่บอกไงถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนาะจะต้องมีเทคโนโลยีช่วยขับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและบางคันบอกว่ามีแต่มีแล้วมันใช้ไม่ค่อยได้แล้วเชื่อถือไม่ค่อยได้ใช่ครับแต่ใน iX คันเนี้ยรุ่น X Drive 40ตัวเนี้ยก็เชื่อถือได้มั่นใจได้ในการขับประมาณนี้ที่อยากจะสื่อนะฮะต่อไปเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของระบบพวงมาลัยกันบ้างช่วงล่างกันบ้างอัตราเร่งอ่ะนัดก่อนเลยก็คันนี้ครับเป็นรถที่ค่อนข้างจะถ้าเราดูภายนอกเนี่ยมันดูใหญ่อวบอันแหละดูเหมือนรถถังที่แบบว่าแต่เป็นรถถังที่พร้อมจะซิ่งแต่พอเราได้มาสัมผัสได้ลองเหยียบเขาอะแบบเฮ้ยมันขนาดนี้เลยเหรอมันเป็นรถที่แบบผิวไหวมากแล้วก็คืออันนี้ไม่แนะนำให้มุดนะแต่มันมุดได้คือถ้าคุณกะระยะแล้วก็ชินกับคันนี้เนี่ยมันเป็นรถที่คุณแตะคันเร่งแล้วมันไปตามสั่งคุณเลยได้เลยถึงแม้ว่าเป็นโหมดปกติก็ตามเราเอาไว้หนีมากกว่าเอาจริงคือการมีรถเร็วไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปเล่งแซงใครอะไรยังไงเพื่อให้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านแต่เราเอาไว้ขับเพื่อให้มันปลอดภัยเล่งแซงที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอันนี้คือพละกำลังเนาะเพราะว่ามันมีให้326แรงม้า630นิวตันเมตรอีกมุมนึงคือเรื่องของระบบการสั่นสะเทือนหรือว่าระบบช่วงล่างตัวนี้เป็นช่วงล่างแบบถุงลมใช่ครับ adaptive suspensionใช่ครับนั้นมองว่าเราขับอยู่ในโหมดคอมฟอร์ตเนี่ยถามว่าเก็บรายละเอียดดีไหมมันนุ่มนะแต่มันก็อาจจะมีบางครั้งที่มันเป็นสันที่มันคมจริงอ่ะมันจะมีอาการตึงเป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันเป็นจอยพอมันกระแทกปึ๊กก็มีบ้างที่ยอมรับได้แต่ถ้าเราวิ่งบนถนนน่ะคุณจะเก็บอาการได้ดีมากๆเลยเก็บดีใช่แล้วก็ถามว่า noise เอ่ยอะไรมันก็มีบ้างแหละที่มันจะเข้ามาตามพื้นตามอะไรความเร็วทั่วๆไป110 120ถือว่าสบายใช่ครับสบายเลยแล้วก็การเก็บรอยต่ออะไรต่างๆคือช่วงล่างของลมมันดีอยู่แล้วแล้วก็ปรับระดับความสูงได้ใช่เนาะถ้าสมมติว่าเราไปในพื้นที่ที่แบบอ่ะตรงนี้อาจจะไปลุยโคลนเฮ้ยมันจะต้องเจอโคลนว่ะปรับยกสูงใช่เพื่อให้กาวเขียนอะไรมันสูงขึ้นอีกหน่อยนะครับผมช่วงล่างก็ถือว่าดีแหละสบายดีแล้วอื่นๆล่ะอย่างเช่นพวกความร้อนของเราตอนนี้มันไม่มีม่านบังแดดเนาะใช่แต่ว่ามันได้ตัวที่เป็นฝ้าเดี๋ยวฝ้าใช่ครับอันนี้นัดลองนั่งในขับขี่รวมทั้งเนี่ยรถเทสมันไม่ได้มีติดฟิล์มติดฟิล์มแต่เราจะรู้สึกได้เลยว่าข้างบนอ่ะไม่ค่อยเท่าไหร่ทั้งที่มันเป็นกระจกบานใหญ่ขนาดนี้ใหญ่มากแต่เขาก็ยังแบบกรองดีเพราะว่าเขาบอกว่าเขาใส่ตัวที่กรองอินฟราเรดเพราะ UV ด้วยใช่ครับมาแล้ว อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยทำให้ลดอุณหภูมิลงได้อะไรอย่างงี้มันช่วยได้ไหมช่วยได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับผมมีการเปิดปิดที่ตรงนี้ใช่ได้นะครับผมมาดูในคอกพิทบ้างใช่คอกพิทแน่นอนว่ามันจะต้องมีส่วนการปรับเปลี่ยนที่ค่อนข้างเยอะเราชอบไม่ชอบตรงจุดไหนก็นัดชอบตรงที่ว่าเขาทำเป็นดับเบิลเลเยอร์ของตัวคอนโซลกลางถูกต้องชอบมากเลยคือมันแบ่งสเปซชัดเจนตรงกลางนี้คุณวางโทรศัพท์ได้โดยที่แบบว่ามันเหมาะกับคนขับได้เดิมทีเขาดีไซน์ไว้วางกุญแจใช่อยู่เนี้ยใช่แต่น่าชอบวางโทรศัพท์มากกว่ากุญแจน่าชอบเสียบติดตัวแล้วก็ด้านล่างก็แยกไปเป็นแก้วอีกแล้วก็มีที่แท่นชาร์จอันนี้ก็ใช้ได้เวิร์กใช่ครับแล้วตรงนี้อันแน่นอนเพราะว่าไอ้เนี่ยโคตรชอบมันเป็นรถไฟฟ้ายุคใหม่ของ BMW จริงๆเท่าที่เราเห็นทั้งหน้าจอดิสเพลย์ใช่ครับCurve Display ตัวนี้แล้วก็ส่วนนี้ด้วยใช่ใน i7 ไม่มีใน iX3 ไม่มีแต่ iX ตัวเนี้ยมีใช่โอ้โหนะชอบนักหาประโยชน์จากมันอะไรได้ยังไงบ้างคือส่วนใหญ่แฟนน่าจะชมมากกว่าครับแฟนจะชมตรงที่ว่าบางทีเรามีลูกใช่ไหมครับแล้วเรานั่งอาจจะไม่ได้ไกลมากแล้วก็เขาก็อุ้มลูกขึ้นมาแล้วก็วางของตรงนี้กระเป๋าใส่นมกระเป๋าใส่แล้วเขาก็วางตรงนี้แล้วมันพอดีแล้วเขาหยิบได้เลยขณะที่แบบส่วนใหญ่รถตรงนี้มันจะไม่มีพื้นที่เลยในการวางเราจะวางข้างหลังใช่หรือไม่ก็วางเท้าใช่อะไรเงี้ยมันทำให้ลำบากเขารู้สึกอึดอัดแต่ตรงนี้เขาชอบมากเรื่องเบาะล่ะความนุ่มความเบาะอะไรแบบสรีระเบาะนี่นัดขอติงเลยนะ
อันดับแรกอะไรอ่ะอันดับแรกเลยนะการซัพพอร์ตของโพซิชันการที่เรานั่งไม่ว่าจะเป็นที่รองต้นขาครับสั้นมากนะหมายถึงตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับที่รองต้นขาเราเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะนั่นได้แค่ครึ่งขาแล้วเองอ่ะแล้วต้องแบบยืดไปอย่างเงี้ยก็ยังขึ้นขาแล้วอยู่อ่ะซึ่งมันแบบมันไม่ค่อยโอเคอ่ะสั้นไปใช่สั้นมากคือส่วนใหญ่เบลอยู่มักจะมีตัวที่ปรับแล้วดึงออกมาดึงออกมาได้ใช่แต่นี่คือไม่มีเลยตัวนี้ไม่มีโอเคที่รองน่องไม่ใช่ครับแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยความนุ่มนวลถามว่ามันมีไหมมีแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะสู้หลังเราพอสมควรแล้วก็อย่างที่3ครับการออกแบบดีไซน์ต้นคออ่ะมันไม่ค่อยประทับใจมากสักเท่าไหร่หมายถึงตรงบริเวณนี้ใช่ไหมเราใช่ครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะมาซัพพอร์ตตรงท้ายทอยแล้วครับอ๋อแต่เนี้ยคือโหงเหวงมากเลยเราต้องไปหาหมอนมาแล้วก็มาลองเป็นรูปทรงให้รู้สึกถึงอนาคตยานอวกาศมีบอกงี้เลยเขาเรียกว่าทรงเกมมิ่งด้วยป่ะพูดง่ายๆเวลาเราเจอบอร์ดเกมมิ่งในบ้านหรือว่าในโต๊ะคอมมันก็จะเป็นทรงประมาณนี้ใช่ครับซึ่งเราไม่ค่อยชอบโอเคก็ว่ากันไปได้ความรู้สึกสมัยใหม่แต่อาจจะไม่ตอบโจทย์ในบางคนบางที่ที่รองคอนะครับแต่ก็ดีหน่อยมีเบาะเป่าลมเย็นมาให้มีลมเย็นมีลมร้อนให้ใช่ครับแล้วก็ที่พี่ชอบอีกอย่างนึงคือการปรับกระชับตอนแรกอ่ะเอ้ยเราไม่รู้ว่าเขาสามารถปรับการโอบรับได้ของตัวมาร์เก็ตซีทใช่ขยายได้ครับเพราะรถทั่วไปอ่ะไม่มีคือรถทั่วไปก็คือจะเป็นไซส์เขาเรียกว่าไซส์มาตรฐานปิ๊กไปเลยใช่อันนี้แบบเฮ้ยทำไมเราเป็นผู้ชายตัวเล็กไงเฮ้ยทำไมปีกมันอยู่ไกลจังวะอะไรเงี้ยครับอ๋อมาดูเอ้ยการตั้งค่าซีทมันบีบได้เนี่ยเออชอบเลยชอบเลยใช่ครับแล้วก็เฉพาะฝั่งคนขับมีเบาะนวดด้วยมั้งใช่อันนี้เบาะนวดได้ใช่ครับคนขับคนเดียวนวดได้ข้างๆเนี่ยแค่ร้อนกับเย็นใช่แล้วก็ปรับองศาใช่ครับอันนี้ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคแล้วก็อีกจุดนึงที่นั้นมองแล้วคือชื่นชอบและขอชมเลยคือทางด้านแผงของฝั่งคนขับครับเขาจะมีข้างประตูครับข้างประตูอ๋อเนี่ยเขาจะมีปุ่มล็อกเด็กมาล็อกเด็กใช้ล็อกใช่กดตัวนี้คือเรากดล็อกปุ๊บถึงแม้ว่าตัวรถคันนี้เนี่ยมันเป็นกอนอีแลชก็ตามเขาจะมีให้เราปลดจุกเฉินใช่ไหมแต่พอเรากดล็อกเด็กครับมันทำอะไรไม่ได้เลยอ๋อคือทั้งสองฝั่งเลยถูกต้องครับอันนี้มันดีตรงที่ว่าเผื่อเด็กไปโซนหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปเฮ้ยบางทีเราลืมไปสลักกอนล็อกเด็กอะไรเงี้ยเรากดจากตรงนี้คือคุณไม่มีทางเปิดได้เลยโอเคมันเป็นสิ่งที่ใช้บ่อยว่างั้นเถอะถูกต้องโดยเฉพาะเราเป็นพ่อคนด้วยใช่ครับผมอันนี้ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างจำเป็นใช่ครับแล้วก็พอมาเป็นฝั่งนี้เนี่ยมันก็มองว่าถ้าสมมติเกิดเราลงไปทำธุระแล้วให้ผู้ใหญ่ล็อกรถเนี่ยเราไม่ต้องเอื้อมไปครับเรากดจากตรงนี้ได้เลยอันนี้คืออรรถประโยชน์ของเขาที่นั้นมองว่าเออคุณมีอย่างนี้มาประทับใจนะถือว่าดีอยู่แล้วก็วัสดุแน่นอนในสไตล์ของ BMW แล้วก็รถระดับนี้ด้วยเกือบ5ล้านบาทใช่ยังไงมันก็ให้ความพรีเมียมวัสดุต่างๆที่ผมพาดูอินทีเรียนะครับผมแต่บางคนก็บอกว่าเอ้ยทำไมมีตาสัญลักษณ์นี้เออนี่เป็นรูปใบไม้ไอ้ตัวนี้เขาพยายามชูโรงว่าเขาจะเริ่มใช้วัสดุการรีไซเคิลครับใช้ส่วนต่างๆให้มันแบบว่ารักโลกอ่ะไหนๆก็เป็นรถยนต์ไฟฟ้าแล้วอะไรอย่างนี้ก็เป็นหลายๆเจ้านะผู้ผลิตเขาก็เลยพยายามใช้เป็นเบาะหนังแต่เป็นเบาะหนังเทียมหรือว่าเป็นเบาะสังเคราะห์บางคนอาจจะใช้แบบวัสดุอื่นไปเลยนะครับพวกหนังวีแกนอะไรก็ว่ากันใช่แต่ก็ต้องบอกว่ามันเขาก็พยายามทำผิวสัมผัสให้มันใกล้เคียงกับความพรีเมียมมากที่สุดเพราะว่าเวลาเราลูบอะไรมันก็คล้ายๆครับผมในเรื่องนั้นสำหรับเรื่องของเบาะครับในความรู้สึกนั่งเบาะก็กลางๆไม่ได้นิ่มจ๋าแต่ก็ไม่ได้แข็งโป๊กเออเราพูดเบาะด้านหลังหน่อยดิครับเบาะด้านหลังเนี่ยเท่าที่นัดนั่งมาแล้วก็รีวิวคือที่จริงอ่ะนัดทำรีวิวเบาะด้านหลังด้วยนะแต่ว่าด้วยความที่นัดมองว่าเบาะมันควรที่จะปรับองศาได้อันดับแรกเลยเบาะหลังปรับองศาไม่ได้แต่มันก็มีข้อดีอีกอย่างหนึ่งครับตรงด้านข้างของประตูครับครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเขาทำโอบมาถึงด้านข้างประตูเลยใช่ๆๆโอบเพื่อให้รู้สึกแบบเออมันเป็นพื้นที่ทุกอย่างนุ่มเอียงเหมือนแบบนี้ได้นั้นพยายามบอกว่าเหมือนคนกำลังอ้าแขนรับคุณอะเวลาคุณกิ้งไปหาเขาเขาก็แบบเจออะไรนุ่มๆอะไรอันนี้ขอชมชมใช่ครับถ้ามีหม
มอนสักใบนึงคือนอนตรงนั้นอ่ะสบายเลยนะเอาหมอนมาตรงเอากันตรงคานแถวๆนี้เฉยก็โอเคแล้วนะครับก็ของหมอนละหนีลองคอไปซบด้านข้างได้แล้วได้อยู่แล้วก็พี่ชอบอีกอย่างนึงคือช่องเก็บของช่องที่วางแขนตรงกลางสามารถเปิดคอนเนคทะลุไปข้างหลังได้ใช่ครับอันนี้ชอบชมเชยเลยนะครับแต่นั้นชอบอีกอย่างนึงตรงที่ว่าไอโครงเสาบีครับมันมีแอร์แล้วก็โดยปกติแล้วเนี่ยรถยนต์ที่มีแอร์ตรงโครงเสาบีน่ะมักจะไม่เย็นแต่คันนี้เนี่ยมันเย็นเสมอกันอันนี้ขอชมเลยนะครับโอเคข้างหลังนี่ถือว่ากว้างใหญ่เลยเพราะว่ามันเป็นรถเซกเมนต์เดียวกับ X5 เนาะใช่ครับก็ฐานล้อเขาเนี่ยคือประมาณเกือบ3เมตรเลยซึ่งนัดตัวยาวตัวใหญ่ก็ยังสามารถยืดขาได้แบบยังไม่พ้นเลยอ่ะคือแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยการออกแบบของเบาะ BMW เนี่ยในหลายๆรุ่นถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นเล็กจนถึงรุ่นใหญ่ก็ตามเนี่ยเขาดีไซน์ด้านหลังเบาะผู้นั่งตอนหน้ามันมีเคิร์ฟครับถึงแม้ว่าคนนั่งตอนหน้าจะดันมาเยอะก็ตามมันก็ยังเหลือโพซิชันในการที่เว้าให้เข่าเราเนี่ยไม่ไปโดนเบาะของมีอย่างหนึ่งอยู่เขาชาญฉลาดโอเคแล้วก็อีกอันนึงก็ไม่พูดไม่ได้เพราะว่าเป็นจุดเด่นของ BMW แล้วกันที่ขับมานะครับก็คือวนไปถึงเรื่องช่วยการขับขี่หน่อย คือเรื่องระบบ Adaptive Recuperator ที่เป็นการรีเจนนั่นแหละเนี่ยสมมติเราขับไปอย่างเงี้ยปึ๊บแล้วผมปล่อยคันเร่งนี่เขาเบรกตามคันหน้าใช่ครับเพราะคือเขาจะดีเทคอยู่ตลอดเวลาใช่อันนี้คือชอบเลยชอบเลยเพราะถ้าคันหน้าไปไกลก็ปล่อยไหลครับเนี่ยคือค่อนข้างที่จะชื่นชอบมากเลยนะครับผมแล้วก็มีบีโหมดหรือว่าวันเพเดลให้ถ้าเราตกมาแบบนี้มันก็จะดูจนให้รถมันหยุดใช่ครับนะพูดตามความรู้สึกของคนใช้รถยนต์ไฟฟ้าว่าระบบเนี้ยมันดียังไงคือถ้าไม่เจนเลยมันก็ดีในกรณีที่เราอยากจะปล่อยไหลแล้วถ้าสมมุติว่าเราลงเขาหรือลงทางชันอย่างเงี้ยถ้าไม่เจนเลยมันไม่ได้เพราะรถมันจะเร็วเกินไปเราก็เลยต้องตบมาวันเพเดลถ้าตบมาง่ายๆแบบเนี้ยเนี่ยแล้วรถมันก็ชะลอเราไม่ต้องมาเบรกไม่ต้องอะไรเลยลงเขานี่คือปลอดภัยสุดๆใช่ประมาณนี้ใช้ได้ผลจริงนี่คือเล่าให้ฟังสำหรับเรื่องระบบช่วยขับขี่โดยรวมแล้วถือว่าชอบเลยนะถือว่าเป็นการชื่นชมนะระบบAdaptive Recuperatorของเขานะให้รถมันไหลได้ไกลมากยิ่งขึ้นนะครับประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นตัวนี้เดี๋ยวเราจะขับไปชาร์จนะแล้วเดี๋ยวไปดูว่ามันได้เท่าไหร่เพราะว่าคันนี้บอกว่าสเปคสูงสุดคือ150กิโลวัตต์สำหรับ DC นะตอนนี้ก็เราขับมาจะถึงที่ชาร์จแล้วนะครับต้องบอกก่อนว่าคันนี้เป็นคันที่ค่อนข้างใหญ่เนาะหลายคนอาจจะถามว่ามันขับง่ายขับยากอะไรไหมมันรู้สึกปลอดภัยไหมเวลาที่ต้องเลี้ยวโค้งคันนี้มีกล้องรอบคัน360องศาก็แล้วก็อันนี้ดีมากๆเลยครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยใน BM หลายๆรุ่นมักจะใช้ตัวกล้องในระบบโหมดช่วยถอยจอดได้ในความเร็วไม่เกิน35กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้นั้นมองว่ามันตอบโจทย์การที่เราเข้ามาในซอยแคบๆแบบนี้ได้ดีนะเราจะได้เห็นแบบวิวทั้งหมดจะได้รู้ว่าขับขี่ปลอดภัยหรือเปล่าใช่ครับแล้วก็มันเวิร์กนะแล้วกล้องเขาชัดมากชัดๆๆแล้วก็ปรับมุมดูได้ค่อนข้างเยอะเลยใช่ครับชอบทำให้เราขับรถได้ง่ายขึ้นตอนแรกพี่ก็กลัวนะเพราะอันนี้น่าจะเป็นรถคันที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ขับมาอ้วนทุกอันนูระบบช่วยจอดติดเลยจอดด้วยลองเลยแล้วจอดไว้ด้วยนะใช่เอาตัวไหนดีตัวบนแล้วกันใช่มันมีหลายจุดเลยแล้วมันก็จะขึ้นตัวนี้ให้ใช่ครับเราปล่อยนี่ช่องให้เขาทำงานของเขาไปที่ประทับใจตั้งแต่ i7 แล้วเพราะว่าทำงานค่อนข้างเร็วนี่เห็นไหมกาตัว P ไปให้เลยใช่คือบางคนอาจจะเอ้ยรถคันอื่นๆมันก็มีเนี่ยใช่มันอื่นมันก็มีแต่ว่าพอมันใช้งานแล้วเนี่ยบางคันใช้ยากบางคันใช้ง่ายใช่ไม่เหมือนกันแต่นี่จอดตรงเดียวเลยนะอันนี้ได้เลยนะถือว่าทำได้ดีเลยนะครับผมเดี๋ยวเราลงไปชาร์จก่อนไปดูว่าประสิทธิภาพการชาร์จของเขาจะเป็นยังไงครับได้ครับอ่ะเดี๋ยวมาชาร์จกันดีกว่าพออยู่ตรงนี้นะครับผมเหมือนกันครับมี AC/DC กดได้เลยจะวิ่งได้เต็ม125ไม้ตามกำลังของตู้นะครับตรงนี้กำลังที่เราวัดได้นะ118นะ24 25เต็มละ124 125นั่นแหละก็ DC ที่เขาบอกไว้150ก็รับได้ตามตู้นี้ประสิทธิภาพของการชาร์จว่า150ที่เขากำหนดมาจริงก็ได้เต็มนะครับผมตามกำลังตู้ของอิเล็กชันนะตอนนี้ครับระหว่างที่เรารอชาร์จคุยกันอีกนิดนึงครับเมื่อกี้เราไปชาร์จแล้วกำลังไฟ125เต็มเนาะจากตู้นั้นมาแล้วก็มีแสดงข้อความอยู่ตรงนี้นะครับสวยงามนะแล้วก็จะบอกว่าเราจะชาร์จเสร็จสักประมาณ4โมงกว่าใช่ครับครับผมอ่ะ
นิดนึงเรื่องของเครื่องเสียงได้ลองฟังหรือยังโอ้เล่นเล่นหมดเลยครับคือ BMW จะอิงกับ Harman ตลอดแต่ถ้าตัวนี้เป็นตัว50เขาใช้ Bower and Wilkins ตัว Bower ตัวคือตัวท็อปมากกว่านี้ใช่ครับเป็นตัวเดียวกับไอ้7ใช่ครับไอ้7ก็ใช้ Bower ใช่ครับแต่นั้นมองว่าตัวนี้เนี่ยถามว่า Harman แย่มั้ยไม่แย่นะแต่ว่าเราอาจจะต้องคัสตอมเขานิดนึงพอคัสตอมแล้วเนี่ยแล้วคุณจะได้อรรถรสที่เหมือนคุณอยู่ในโรงหนังเลยนะครับ อันนี้คือชอบโดยเป็นการส่วนตัวด้วยแหละอีกอันนึงก่อนที่จะส่งท้ายปุ่ม i drive ประสบการณ์การขับขี่นะตรงนี้นี่คือปุ่ม i drive ตัวที่เขาดีไซน์ให้เป็นคริสตัลถ้าคนเคยใช้ BMW U เนี่ยมันจะปุ่ม i drive มันจะเป็นแบบกลมๆปกติใช่มั้ยไอ้ตัวนั้นน่ะนัดรู้สึกว่าใช้งานง่ายกว่าตัวนี้เวลาปุ่ม i drive มันจะค่อนข้างอิสระโยกขึ้นโยกลงหมุนอะไรได้ใช่มั้ยครับแต่ตัวนี้เนี่ยมักจะโยกแล้วโยกขึ้นแล้วมันไม่ค่อยมันไม่ไปตามไหมเนี่ยคือมันไม่เหมือนจอยสติ๊กใช่มันเป็นการเลื่อนแล้วกันอันนี้มันเป็นการขยับซ้ายขวาเราก็อาจจะต้องออกแรงเยอะหน่อยใช่ครับแต่ก็การหมุนเนี่ยโอเคแล้วก็คอมพิวเตอร์ของเขาถือว่าตอบสนองเร็วนะเร็วๆเท่าที่พี่ชอบนะเรื่องของแอปพลิเคชันมันก็พ่วงกับ Android Auto ของ Google แล้วก็ Apple CarPlay นะใช่ครับก็เราสามารถใช้งานแอปพลิเคชันอื่นๆได้ใช่นี่ถือว่าดีอยู่แต่อีกอันนึงคือ BM น่าจะแถมมาให้หน่อยถ้ามีอ่ะ YouTube มาให้ Netflix มาให้สักนิดนึงอ่ะจอเล็กๆเราก็ยังพอดูเพื่อระหว่างรอได้ถ้าเพิ่มได้ก็ดีนะครับเล็กๆก็ยังดีอ่ะดีกว่าไม่มีอะไรเลยใช่ครับมันจะได้เต็มอิ่มมากขึ้นนะครับแต่โดยรวมคือชอบพวกดีไซน์โค้งอะไรเงี้ยใช่ครับนะครับโดยรวมของรุ่นนี้ถือว่าทำได้ดีมากเลยก็ขอบคุณนัทมากครับที่มาฟีเจอริ่งกันอีกครั้งกับมอบการประสบการณ์การขับขี่แล้วก็แชร์ประสบการณ์เพราะหลายๆอย่างพี่ก็ไม่รู้ก็ได้มารู้จากเราบางอย่างที่เราไม่รู้จากพี่เราก็ได้มาแชร์กันใช่ครับผมก็ตกไปที่คนดูใช่นะครับผมแต่จะมีอีกเกสสปีกเกอร์อีกคู่หนึ่งไม่บอกว่าเป็นใครเดี๋ยวไปติดตามกันจากตรงนี้นะครับครับผมโอเคมาถึงอีกหนึ่งช่วงที่น่าสนใจนะฮะเรามีสเปเชียลเกสอีกหนึ่งกลุ่มแล้วกันเพราะว่าไม่ใช่อีกหนึ่งคนสองนะครับผมน้องปังและน้องอายจาก EV Girl ครับสวัสดีค่ะโอเคเราเล่าพี่ฟังว่าเราเคยเจอคันนี้ครั้งแรกแล้วประทับใจหรือว่าชอบอะไรตรงไหนของมันบ้างคือคันนี้ปังเจอตั้งแต่ตอนที่เริ่มทำช่อง EV Girl แล้วก็ไปเดินมอเตอร์โชว์ปีที่แล้วเลยแล้วก็เจอคันนี้คือรู้สึกว่าประทับใจคันนี้ที่สุดแล้วในงานมอเตอร์โชว์ปีนั้นเพราะว่าคันใหญ่แล้วก็ชอบคริสตัลแบบเรียคริสตัลพวกที่ปรับประตูต่างๆที่แบบปรับเบาะเป็นคริสตัลอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันแปลกตาแล้วมันก็แบบหรูหราสะใจอันนั้นคือในมุมมองของผู้หญิงใช่ปะใช่ค่ะหนูรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันลักชูอ่ะแล้วพอมานั่งจริงก็รู้สึกว่ามันนุ่มมันสบายมากเลยก็ยังชอบอยู่เหมือนเดิมใช่ชอบกว่าเดิมอีกพอได้นั่งแล้วน้องอายชอบอะไรบ้างของอายก็ชอบเกียร์เหมือนพี่ปังค่ะแล้วก็ตอนที่มันอยู่ในงานมอเตอร์โชว์ปีที่แล้วอ่ะมันออร่าสุดเลยในบูธของ BM ตอนนั้นมันเป็นสีแบบฟ้าๆเทาๆค่ะพี่ต้อมคันที่จอดอยู่สวยมากแล้วหนูรู้สึกว่าพอเรามองจากข้างนอกใช่ไหมคะมันดูคันใหญ่มากตอนพี่ต้อมขับรู้สึกว่ามันคับเลนไหมคะรู้สึกว่าคับเลนแต่ก็มันก็จะมีระบบช่วยที่ทำให้เราดูพวกกล้องได้เลยนะ360องศาแต่ว่าเราต้องกดตัวเนี้ยแต่มันจะเป็นตอนสั้นๆนะไอหมายถึงความเร็วไม่ได้สูงก็ทำให้ช่วยขับขี่ได้ง่ายในระดับนึงสมมติว่ารถติดเยอะๆอย่างเงี้ยแทรกๆกันโอ้มันแรกนี่ก็แบบคันใหญ่อะคือเพราะว่าเราขับบายเราก็รู้สึกว่าใหญ่อยู่นะแต่อันเนี้ยใหญ่กว่าก็ต้องแอบดูเลนหน่อยโอ้รถเราจะขับเลนมากเกินไปหรือเปล่าเข้ามานั่งก็รู้สึกว่ามันโป่งมากค่ะมาดูช่วงล่างอย่างงี้แล้วตัวเนี้ยเป็นช่วงล่างแบบลมใช่ไหมมันก็จะแบบนุ่มแล้วก็กระชับกว่าช่วงล่างแบบสปริงเวลาที่ร้อยต่ออะไรเงี้ยแล้วก็เขาจะสามารถปรับยกความสูงได้ด้วยถ้าเราขับไปในพื้นที่ที่แบบคลุกคลาเนาะอยากจะได้สูงๆนั้นก็ยกได้อันนี้เป็นอัตโนมัติไหมคะหรือเราต้องกดเองถ้าอัตโนมัติจะเป็นช่วงที่เขาขับเร็วๆสมมติความเร็วเกินที่กำหนดอย่างเช่น100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันก็จะต่ำลงต่ำมีความรู้สึกที่ impression first impression หลังจากที่ได้ดีมากสำหรับคนนั่งหน้านะคะรู้สึกสบายมากแล้วก็แบบสมมติก็จะปรับเบาะเนี่ยก็คือตรงนี้ได้เลยสบายแล้วก็ฝั่งคนนั่งสามารถแบบมีเซฟตี้มีเมมโมรี่ซีทใช่เมมโมรี่ซีทให้นะก็นี่แหละเป็นเจนใหม่ของเขาจะเห็นว่าเนี่ยส่วนนี้ก็ด
ีไซน์ตัวคอนโซลนะไม่มีแล้วนะเพราะว่าจะเป็นเบนซ์วางไว้ก็สามารถวางกระเป๋าไว้ใบใหญ่ๆได้สมมติเราพกกระเป๋าเป้วางข้างหน้าเอออันนี้ไอเดียดีเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่บอกเราเอาจะเอาไว้ให้ระวังขาแล้วขาเราจะไปอยู่ไหนก็อย่างนี้มันก็ไม่ใช่บังเอิญกระเป๋าเราแบบเป้ๆมาอย่างเงี้ยแล้วข้างหลังมีเพื่อนนั่งไม่มีที่ไว้ก็ไว้ตรงนี้ก็ได้เออดีพี่นึกไม่ได้หรอแล้วก็ที่วางแก้วพี่ชอบตรงนี้มันไม่ได้ไกลเกินไปเราจำโอร่าได้ไหมที่เราลองขับเขาจะอยู่ประมาณตรงนี้เราต้องเอื้อมไปอยู่ประมาณนี้หรือถ้าบางครั้งที่วางแก้วมันอยู่สูงเกินจังหวะเราวางอะมือเราก็จะมาปัดโดนด้วย อันนี้ไม่อยู่เตียงแล้วมันก็แบบมือไม่โดนแน่นอนแล้วมีช่องอันนี้อันนึงเลยพี่แบบตอนแรกเข้าดีไซน์มาเพื่ออะไรไง ถ้ารู้ได้ด้วยข้างล่างเอออันนี้อะไรใส่ ก็ได้นะ ไว้เซลฟี่ก็ได้นะแบบเผื่อดูแมปหรือว่าอยากจะเสียบสายชาร์จไม่อยากชาร์จแบบไร้สายข้างล่างก็เสียบสาย USB C ต่อขึ้นมาได้ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นไวเลสใช่ไหมคะใช่ไวเลสชาร์จตรงนี้แปลกตามากเลยรู้สึกว่ามันแบบมันโล่งแต่มันก็มีการใช้สอยได้ทุกอย่างเลยอ่ะอันนี้เปิดยังไงคะว้าวอุ้ยลึกอ่ะเยอะอยู่ข้างหลังกว้างมากใช่ข้างหลังนั่งข่อยห้างได้สบายเลยค่ะพี่ต้องแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างก็คือที่สังเกตเลยมันมีสาย USB Type C 4ช่องเลยข้างหลังอย่างเดียวใช่อันนี้2หมอนอีก2เลิศอันนี้มันจะปรับโหมดก็จะเป็นโหมด Personal ที่เราขับขี่ทั่วไปก็จะตั้งค่าโหมดการขับขี่อันนี้เป็น Sport แล้วก็อีกโหมดจะพาไปดูคือโหมด Relax คืออะไร Expressive อ่ะ Expressive ตัวอย่างงี้มันจะสร้างเสียงเราจะได้ยินเสียงโหมดที่เราเลือกก็อย่างที่พวกหลังๆจริงมันมีแค่คอมฟอร์ตกับไอ้นี่แหละพวก efficiency พวก eco อะไรเงี้ยสปอร์ตแต่ไอสิ่งที่มันโดดเด่นกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาคือระบบ adaptive recuperator ของมันมันจะปล่อยไหลแล้วมันมีโหมดที่ดึงกลับให้อยู่ไหมคะอันเนี้ยมันจะไม่เจ็บเห็นไหมว่าไอตัว regen มันจะไม่ลงมาถ้าลงมามันจะอยู่ adaptiveมันจะไปรีเจนถ้าสมมติว่าเราปล่อยแล้วให้อยู่ใกล้ๆรถคันหน้าเนี่ยเอ๊ะเราปล่อยมันจะดีเทครถคันหน้าแล้วมันจะเบรกให้ระบบความปลอดภัยดีมากใช่อันนี้คือข้อดีของเขาและพี่ชอบเราปล่อยให้มันไหลเออถ้าเราอยากจะเติมเบรกอยากจะเบรกก็ค่อยไปอันนี้เป็นระบบที่เขาให้ตัวชอบจังหวะที่เขาแบบพอจะถึงรถคันหน้าแล้วเขาเบรกจริงแต่ว่ามันสมูทมันไม่ได้กระชากว่าแบบเบรกจึ๊กอย่างเงี้ยมันไม่หัวโยกอ่ะเออแล้วเมื่อกี้เหมือนมีเสียงเครื่องยนต์จำลองด้วยป่ะคะถ้าเราเหยียบเร็วๆถ้าเป็นโหมดของไอ้ตัวสปอร์ตอ่ะมันจะมี BMW Iconic Sound ที่จะออกเสียงมาให้เพื่อให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรากำลังขับรถอยู่นะอย่างเงี้ยพอรถยนต์ไปปั๊มนั่นคือสิ่งที่หายไปเนาะแค่ได้ฟีลลิ่งคิดว่ามันเป็นการสร้างประสบการณ์การขับขี่อย่างนึงของเขาอันนี้ก็คือรีวิวทั้งหมดนะครับผมของ BMW iX X Drive 40ที่ผมได้ทดสอบขับแล้วก็พาชมในจุดต่างๆนะครับผมหวังว่าข้อมูลที่ให้ไปในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังมองหาข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้นะครับผมก็ดูกันให้อิ่มๆกันเลยนะครับถ้าใครมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามเหล่านั้นให้นะครับผมและอีกครั้งครับขอขอบคุณเจ้าของสถานที่ครับบางกอกบูโรวาร์ดซิกเนเจอร์พระราม5นะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้พวกเราได้ถ่ายทำกันในวันนี้ครับผมไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้านะครับผมต้องมาขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ